พื่อไทยโยนวิปคอกปมร่างนิรโทษกรรมคาดส่อเลื่อนหลีกทางยัตติด่วนแชร์ลูกโซ่การเมืองวันที่15ตุลาคม2567 18:43 น.เพื่อไทยโยนวิปรัฐบาลขอพิจารณารายงานของกมธ.เรื่องการตราร่างกรมนิรโทษกรรมคาดร่างส่อถูกเลื่อนหลังมียัตติด่วนแชร์ลูกโซ่จ่อเข้าเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อฐานะประธานส.ส.พรรคเป็นประธานการประชุมโดยในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่17ตุลาคมนี้เนื่องจากส.ส.มีความกังวลถึงข้อสังเกตที่มีการระบุเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่นายชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกมธ.วิสามัญไม่ได้เข้าร่วมประชุมทำให้ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าที่สุดแล้วจะมีทิศทางไปในทิศทางใดเกี่ยวกับผลศึกษาดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมพรรคให้วิปรัฐบาลที่จะประชุมกันในวันที่16ตุลาคมหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีแนวโน้มสูงว่าวาระนี้จะถูกเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากในวันดังกล่าวจะมียัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันธุรกิจอันเข้าลักษณะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่คาดว่าจะมีผู้อภิปรายเป็นจำนวนมากรวมถึงยังมีรายงานเกี่ยวกับผลการพิจารณาการศึกษาแก้ไขปัญหาการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการที่ค้างมาจากที่ประชุมสภาในสัปดาห์ที่แล้วบิ๊กต้นผนึกกำลังพันธมิตรจัดรักบี้เอเชียทีมหญิงชายพร้อมลุยสนามสุดท้ายที่ไทยกีฬาวันที่16ตุลาคม2567 8:56 น.บิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบหมอกผนึกกำลังพันธมิตรจัดรักบี้เอเชียทีมหญิงชายพร้อมลุยสนามสุดท้ายที่ไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพศึกรักบี้ประเภท7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์โดยมีดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรืออพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้จัดการทีมชายสุภรัตน์อัญพาสประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนและชุมพรประเสริฐศิลป์บริษัทกีฬาสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพศึกรักบี้7คน
เอเชียรักบี้เอมิเรสเซเว่นซีรีส์สนามสุดท้ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-10 พ.ย. 2567ที่สนามบุญญจินดาโดยทีมชายมี8ทีมเข้าร่วมคือไทยญี่ปุ่นจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงส่วนทีมหญิงมี8ทีมประกอบด้วยไทยจีนญี่ปุ่นคาซัคสถานฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์มาเลเซียซึ่งศึกเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์เป็นแมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโดยจัดทั้งหมด3สนามที่ผ่านมาแข่งไปแล้ว2สนามคือที่เกาหลีใต้กับจีนและมาปิดท้ายฤดูกาลที่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นศึกที่เฟ้นหาทีมจากเอเชียไปแข่งรายการระดับโลกอย่าง World Series พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่า2สนามที่ผ่านมาทีมหญิงเล่นได้สูสีกับจีนและญี่ปุ่นเกือบเอาชนะได้ทำให้สนามสุดท้ายที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายนนี้ทีมหญิงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนทีมชายนั้น2สนามที่ผ่านมาทำได้ดีมากมีคะแนนรวม8คะแนนก็ถือว่าอยู่รอดแล้วในปีนี้แต่สนามที่ไทยนั้นได้รับทราบจากสตาฟโค้ชมาว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บเกือบครึ่งทีมทำให้เราต้องแก้ปัญหาเรียกนักกีฬาจากทีมสโมสรตำรวจรวมทั้งเรียกนักกีฬาลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่เล่นอาชีพอยู่ต่างประเทศมาช่วยทีมอาจจะมีเซอร์ไพรส์เข้ารอบรองชนะเลิศเป้าหมายของตนคือต้องการให้ทีมหญิงเล่นให้สูสีกับจีนญี่ปุ่นและต้องชนะฮ่องกงให้ได้เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าไปเล่นรักบี้ชาเลนจ์ซีรีส์เพื่อคัดทีมไปเล่นเวิลด์ซีรีส์ในปีหน้าดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรืออในฐานะสปอนเซอร์โครงการ1สมาคมกีฬา1รัฐวิสาหกิจกล่าวว่า OR มีความมั่นใจในสมาคมกีฬารักบี้ซึ่งเป็นกีฬาที่มีสปิริตและน้องๆ นักกีฬาทุกคนก็มีความเข้มแข็งความมุ่งมั่นตรงส่วนนี้ตนจึงมาสนับสนุนและที่สำคัญคือสมาคมรักบี้มีผลงานที่เด่นชัดทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในระดับที่ภาคภูมิใจของคนไทยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้จัดการทีมชายกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจมากๆที่ทีมชายได้ขึ้นมาเล่นในถ้วยเอเชียซีรีส์และขอบคุณโค้ชสตาร์โค้ชที่ช่วยกันพัฒนารักบี้ทีมชายซึ่งในเอเชียซีรีส์ก็สัญญากับสมาคมแล้วว่าทีมชายจะต้องอยู่รอดให้ได้โดยผลงานก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราเก็บได้8คะแนนจากการที่เป็นอันดับ5กับอันดับ7ใน2สนามแรกซึ่งคะแนนสะสมระดับนี้ก็กล้าพูดได้ว่าทีมชายอยู่รอดในปีนี้แล้วและปีหน้าจะยังคงเล่นถ้วยเอเชียซีรีส์เหมือนเดิมแต่สนามสุดท้ายที่ไทยก็อยากทำอันดับให้ดีที่สุดสุภรัตน์อันพาดประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนได้กล่าวถึงทีมหญิงว่าตนอยู่กับทีมหญิงมามากกว่า10ปีเห็นพัฒนาการทีมหญิงดีขึ้นเรื่อยๆจากอันดับ5เอเชียสู่อันดับ3เอเชียสู่การไปเล่นใน World Challenge Series แต่สนามสุดท้ายขออย่างเดียวว่าอะไรที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสนามนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเพราะถ้าเราไม่ผิดพลาดก็มีสิทธิเข้าชิงชนะเลิศได้แน่นอนพลอากาศเอกมนัสชวนะ
ประยูรอุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศกล่าวว่าตนมีแนวทางที่จะออกไปหานักกีฬาดาวรุ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานนักรักบี้ให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ดีใจที่มีเยาวชนเล่นรักบี้กันมากขึ้นกระจายไปทุกภาคและตนก็จะหาทุนพานักกีฬาที่มีความสามารถไปฝึกรักบี้ที่สโมสรรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ซึ่งเป็นสโมสรรักบี้ที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษทุกวันนี้ตนก็ยังมีการประชุมออนไลน์กับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ว่าจะทำอย่างไรในการส่งในกีฬาไปฝึกซ้อมถึงอังกฤษชุมพรประเสริฐสินผู้แทนบริษัทกีฬาสปอร์ตกล่าวว่าในส่วนของกีฬานั้นเข้ามาดูแลเรื่องแฟชั่นชุดแข่งและชุดเดินทางของสมาคมกีฬารักบี้ซึ่งในปีนี้เราทำในคอนเซปต์วินเทจก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากวงการรักบี้ส่วนชุดแข่งเราก็มีดีไซน์ให้นักกีฬาใส่แล้วดูดีดูสมาร์ทสามารถเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในสนามแต่ของปีหน้าทางกีฬาก็ได้มีการประชุมเรื่องคอลเลกชันใหม่แล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำงานซึ่งเชื่อว่าไม่นานจะได้ออกมาให้แฟนๆรักบี้ได้เห็นอย่างแน่นอนสำหรับรักบี้7คนเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์สนามสุดท้ายที่ประเทศไทยจะมีขึ้นในวันที่ 9-10 พ.ย. 2567ที่สนามบุญญจินดาทีมหญิงและทีมชายพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะออกไปไล่ล่าชัยชนะเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียบิ๊กป้อมดอดเข้าสภาแค่มาเซ็นชื่อแล้วกลับทันทีหลังถูกเด็ดพี่ไล่บี้ขาดประชุมการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 9:49 นบิ๊กป้อมโผล่สภาหลังถูกเด็ดพี่ไล่บี้ขาดประชุมมากถึง84ครั้งมาแค่เซ็นชื่อแล้วกลับทันทีเมื่อเวลา 9:00 นวันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนั้นปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเวลา 7:40 นาทีพร้อมทีมอารักขาส่วนตัวจากนั้นขึ้นมาบริเวณชั้น2หน้าห้องประชุมสภาเพื่อมาเซ็นชื่อและยืนยันตัวตนก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภา 9:00 นอย่างไรก็ตามเมื่อพลเอกประวิตรเซ็นชื่อเสร็จสิ้นก็ได้ขึ้นรถส่วนทางออกจากรัฐสภาไปทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรแทบไม่เคยปรากฏตัวที่รัฐสภามานานจนทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประวิตรมาประชุมสภาหรือไม่กระทั่งนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยและตรวจสอบการขาดประชุมสภาของพลเอกประวิตรพบว่าตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66ถึงวันที่19กันยายน67ที่มีการประชุมทั้งหมด95ครั้งพลเอกประวิตรขาดประชุมมากถึง84ครั้ง